พูดถึงแอคชั่นแคมมาไม่มีใครไม่เคยได้ยินแบรนด์ที่ชื่อว่า GoPro ถ่ายได้มากสุดนะ400เฟรมเลยฮะออกมาเพื่อขายอ s s r ร e s เสริมกันน้ำ10เมตร 5.3K ที่60เฟรมมันใส e ่ GPS กลับมาแล้วฮะถามว่าร้อนไหมร้อนมีอะไรเด็ดที่ทำให้ GoPro กลับมาได้หรือไม่ครับ ถึงแอคชั่นแคมฮะไม่มีใครไม่เคยได้ยินแบรนด์ที่ชื่อว่าโกโปรนะเขาทำมาก่อนเลยฮะแล้วก็เดินทางมาถึงตัวที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้คือโกโปร13แบรนดของเขานั่นเองนะแต่าว่าตลาดแอคชั่นแคมตรงนี้ฮะผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโกโปรเนี่ยเขาออกปีละรุ่นเลยฮะไล่มาเนี่ยก็ตั้งแต่โกโปร1สมัยนู้นเลยเนี่ยก็ประมาณ13-14ปีที่แล้วละออกแต่โกโปร1ไล่มาทุกปีเลยนะไม่เว้นตอนโควิดก็ออกตลอดนะก็เท่ากับว่าโกโปร โเนี่ยออกมา13-34ปีแล้วฮะไล่มาเรื่อยๆเลยตัวละปีนะจนมาถึงตอนนี้ฮะก็ถือว่าเป็นโกโป13 3แล้วนะแต่ว่าตลาดโกโปหรือว่าตลาด Action c a m มเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปนะเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามี2แบรนด์จากประเทศจีนที่มาแรงมากๆหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วฮะอย่าง Insta 360ของเขานะก็มีกองแอคชั่นตัวที่เป็น3 6 0อองศาต่างๆออกมาเนี่ย เยอะแยะมากมายนะรวมถึง DJI ด้วยนะโอ้โหคู่แข่งตัวสำคัญเลยในขณะที่ยอด GoPro เนี่ยตกลงไปเยอะครเพราะว่าโดนแชร์ตลาดไปนะตัว DJI แล้วก็ Insta r เนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องฮะมาถึงตัว GoPro 13เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเด็ดที่ทำให้ GoPro กลับมาได้หรือไม่ครับ เริ่มกันที่ตัวโกโปร13ก่อนเลยนะลักษณะภายนอกของเขาหลายคนก็มีคําถามว่าเฮ้ยมันใช้กับตัวเก่าๆได้ไหมนะอย่างเช่นอุปกรณ์พวก housing หรือว่าอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่แล้วนะต้องบอกว่ามันใช้ได้เหมือนกันขนาดเท่ากันทุกดิเมนชันตั้งแต่ตัว9 10 11 12รวมถึงตัว13ด้วยนะใครที่มี housing ตัวเก่าอุปกรณ์สําหรับตัวเก่าๆอยู่เนี่ยสามารถเอามาใช้กับตัว13ได้นะในลักษณะภายนอกของเขานะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเลยเนี่ยลักษณะเนี่ยมันใกล้เคียงเดิมมากนะจะเปลี่ย แค่ตัวแบบว่าคําว่า13 Black ตรงนี้จาก12 Black ก็เป็น13 Black ตามปกติของเขานะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะที่เราเห็นเป็นคลิปๆเป็นอยาัอยาๆตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฮีตซิงคนะคือตัวระบายความร้อนก็คือถ้าเราใช้ไปนานๆเนี่ยในกล้องมันมีความร้อนถูกไหมคิดภาพว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่ โอเคอาจจะไปถ่ายสโลถ่ายนานถ่ายทาแลบถ่ายอะไรที่มันเป็นชั่วโมงเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกล้องมันกันน้ํากันฝุ่นด้วยนะแบบ1 0 0เลยคือตัวเนี้ยมันเป็นกล้องแอชชั่นแคมที่เอาไว้ดําน้ําอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่ากล้องมันมีความร้อนนะเขาก็หาทางที่จะระบายความร้อนออกแต่ถ้าจะมาเจาะเป็นรูแล้วให้ลมผ่านติดัดลมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็เลือกจะใช้เป็นฮีทซิงแทนก็ต้องมาดูว่าปัญหาความร้อนที่ใครหลายคนอาจจะเคยเจอในตัวก่อนหน้านี้อย่างตัว11 12ออะไรเงี้ยความจริงมันแก้ ปัญหาเรื่องความร้อนแล้วก็การจัดการแบตได้ดีพอสมควรแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่มฮีทสิงเข้าไปอีกนะก็ต้องมาดูว่าใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใช้นนได้มากขึ้นไม้ใช้แล้วจะตัดหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ลองดูนะลองถ่ายแบบต่อเนื่องประมาณชั่วโมงหนึ่งติดไว้ในรถแล้วมีแดดลำไรเข้ามาในรถอะไรเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยถือว่าไม่ได้ตัดแต่ถามว่าร้อนไหมร้อนอ่าโดยเฉพาะตรงฮีทสิงเนี่ยรู้สึกเลยว่าร้อนกว่าเพื่อนร้อนกว่าตัวอื่นนะนั่นก็คือมันพยายามระบายความร้อนออกมาตรงนี้อน,นก็ ถ,ถือว่ายังร้อนอยู่แต่ว่าทำํำฮีตซิงมาเพิ่มแล้วตรงฮีตซิงนะจะเห็นว่ามันมีรูเหมือนรูใหม่ด้วยนะตรงนี้เป็นรูใหม่ที่สามารถจะออ d ดิโอจูนนิ่งได้แบบดีมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดตรงนั้นนะแต่ว่าภาพรวมโดยรวมข้างหลังจอเป็นแบบจอยใหญ่เหมือนเดิมทัชสกรีนเหมือนเดิมด้านหน้ามีจอค่อนข้างใหญ่เหมือนเดิมด้านขวามีเป็นฝาเปิดปิดแบตเหมือนเดิม ด้านซ้ายมีที่ดรนนะ้ำข้างๆตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นคีบแบบที่โกโปเขาชอบทำมาอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบ perfect อยู่แล้วนะแล้วก็มีรูมาเสียบกับเมาส์ของเขาใช่ไหมพอปิดมาก็จะมีรู1นต่อสนิ้วด้านล่างเหมือนเดิมนะโดยรวมเนี่ยผมเรียกว่าโกโปเขาตกผลึกในการออกแบบทุกอย่างหมดแล้วอะก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปปรับไปแก้มันนะก็ถือว่าข้างนอกเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ใช้อุปกรณ์เดิมได้ครับ พูดถึงการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอโหมดไทม์แลปโหมดสโลอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการสั่นที่เป็นไฮเปอร์สมูทของเขาเนี่ยตัวนี้แบบแทบจะไม่มีการกล่าวถึงเลยนะใครที่ไปดูคลิปดูรีวิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเขาใช้แบบดุ่นเดิมๆมาหมดเลยมันไม่ได้แบบว่าแรกๆมันมีไฮเปอร์สมูท1.0ใช่ไหมแล้วก็เป็น2.03.0อะไรมาไล่มาตามรุ่นที่มันออกมาใหม่ ออกมาใหม่ทีก็ไฮเปอร์สมูทดีขึ้นทีดีขึ้นดนีอย่างเงี้ยแต่ว่าใครที่ติดตามตัว12มานะตอนนั้นนะ่ะเขาเหมือนพัฒนาไปถึงสุดแล้วขนาดภาพการการันสันสัดส่วนภาพยอะไรเงี้ยคือเรียกว่ามาเต็มหมดแล้วนะรวมถึงวิดีโอสัดส่วนต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือ 5.3K ที่60เฟรมนะอันนี้ก็คือเป็นแม็กซิมัมเขาเท่าเดิมนะแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของสโลโมนะแต่พูดถึงพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะ5.3ที่เป็น60เฟรมเนี่ยก็เป็นเหมือนแม็กซิมัมเท่ากับ ตัวเก่าของเขาอยู่แล้วถ่ายภาพนิ่งประมาณ27ล้าน27.2อะไรประมาณนี้นะก็ เท่าเดิมเหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของการกันน้ํา10เมตรที่แบบว่าตัวของเขาบอดี้ลงไปเลยนะถ้าถอดเลนออกอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แค่5เมตรอะไรเงี้ยคือลงไปโดยไม่ต้องใช้เฮาสิ่งอะไรความเป็นที่เป็นแอคชั่นแคมเมา์ติ้งต่างๆของเขาเนี่ยเหมือนเดิมการกันสั่นเหมือนเดิมก็เรียกว่าข้างในเนี่ยจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะที่จะปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าโหมดการใช้งานทุกอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับตัว12เลยครับ ทีนี้ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปีกย่อยแล้วก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันมีการพัฒนาปรับปรุงนะเดี๋ยวจะไล่ไปเป็นทีละข้อนะเรื่องแรกที่เห็นชัดเลยว่าตัว GoPro โ,โปรเนี่ยปรับปรุงขึ้นมานะคือการถ่ายสโลโมงเขานะหรือว่าสโลโมชันนี่แหละแต่ว่าชื่อเขาจะใช้คําว่าสโลโมนะนะก็คือตรงเนี้ยถ่ายได้มากสุดนะ400เฟรมเลยฮนะที่7 2 0า เอาวงเล็บอย่างนี้ก่อนนะมันจะมีสัดส่วนแล้วก็จํานวนเฟรมที่สามารถใช้ได้ครับสัดส่วนต่อมาคือ 900p ที่360เฟรมอันนี้ก็คือขนาดเพิ่มขึ้นมาจาก20แต่ว่าจํานวนเฟรมก็จะลดลงมาหน่อยนะก็จะเป็นคู่กันลงมาอย่างนี้รวมถึงอันสุดท้ายคือ 5.3K ที่120เฟรมอ่านี้ในโหมดสโลโมนะแต่ว่าถ้าในโหมดการถ่ายวิดีโอทั่วไปก็ได้60ทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะโ o p ป o เนี่ยเซนเซอร์เขาเล็กนะแล้วเขาก็ใช้การประมวลผลที่แบบไม่ได้โหดมากไม่ได้มีบัฟเฟอร์เยอะแยะเหมือนกล้องที่เรารีวิวกันไปทั่วไปนะแล้วก็ยังบันทึกลงไปบน micro SD card อีกด้วยฮนะไม่ได้เป็นซรพวกนี้นะเพราะนนนัันน้มจะมมีลิิตของงเเาออยู่น่นนะัะตรง720ที่เป็น400เฟมี้มาก สุดนะ15วิแล้วก็ที่ 900p 360เฟรมเนี่ยก็15วีเช่นกันนะแล้วก็ขนาด 5.3k ที่เป็น120เฟรมของเขาเนี่ยก็ถ่ายได้แค่5วินะ15 15แล้วก็5นะอันเนี้ยมันก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องของบัฟเฟอร์ของเขานั่นเองนะต้องบอกอย่างเงี้ยหลายคนฟังแล้วอุยมัน15วิ5วิเองมันจะไหวเหรอมันทำไมมันน้อยจังเลยอย่างเงี้ย ปกติเนี่ยการถ่ายสโลวเนี่ยมันกินในส่วนของบัฟเฟอร์แล้วก็เมม,มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะผมบอกแบบนี้ฮะเพราะว่าผมชอบถ่ายสโลวนะปกติเนี่ยเราใช้กล้องที่เป็น Canon n i k อน Sony Fuji ทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าเราอยู่บนพื้นฐาน24เฟรมถูกไหมแต่ว่าเราถ่ายที่240เฟรมออกมาเนี่ยแล้วก็ไปย่อลงไปบน24ไปแผ่ออกมาเนี่ยโอ้โหถ่ายวินึงนะก็เท่ากับไป10เท่าเลยไป20เท่าก็กลายเป็นถ่ายวินึง ไปดูเนี่ยเป็น1ิวิเลยกลายเป็น1ิวิถ่าย2วิก็กลายเป็น20วิบวิอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยืด10เท่าถูกไหมแต่ว่านี้เนี่ยโอ้โหอันนั้นแค่240เฟร,รมนะไป10เท่านะแต่อันเนี้ยคือ400เฟร,รม360เฟร,รมถูกไหมอันน้อยสุดก็คือ120เฟร,รมเนี่ยมันค่อนข้างจะยืดมากนะเอาจริงๆคือ15าวิถ้าถ่าย400เฟร,รมเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหแบบยืดแบบเป็นหลายนาทีอ่ะง่ายๆถ้าถ่ายแป๊บเดียวเนี่ยยืดแบบยืดยับเลยนะเพราะนั้นเนี่ย มันก็มีข้อจํากัดในการถ่ายอยู่แล้วนะแล้วก็มีข้อจํากัดในส่วนของฟิสิกส์ของเขาด้วยที่มันทําได้ประมาณนี้ในส่วนของบเฟอร์แล้วก็เมมของเขานะอันนี้ต้องเข้าใจแบบนี้นะเดีย๋ยว่าแต่จะถ่ายต่อเนื่องเลยนะก็คือสมมุติว่าเรากดสโลเนี่ยมันต้องค่อนข้างจะฟิกช็อตเหมือนกันคือกดปุ๊บอ่ะกระโดดกดปุ๊บอ่ะเข้ารถเข้าคโค้งจบไปอะไรแบบเนี้ย ก็ไปสามารถสั่งเป็นช็อตๆไปมันจะไม่สามารถแบบเฮ้ยลากยาวมาเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาหูค่อยมาเลือกให้มันเป็นชั่วโมงเลยแล้วเลือกตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ย มันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็การถ่ายสโลก็จะมีความร้อนด้วยนะก็จะต่างกับกล้องที่เราใช้ทั่วไปบนฟูฟิลหรือเป็น a อ s c อันนั้นก็คือ 1. คือเซนเซอร์อาจจะเป็น Stack ซ m o อเลยถูกไหมสองคือบัฟเฟอร์ใหญ่แน่นอน 3. ก็คือมีเมมที่เป็น c f ี p a เบ็รองรับนะก็จะทําให้ระบบตรงนั้นเนี่ยมันใหญ่กว่าตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายได้มากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีข้อจํากัดแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องปั้นช็อตนิดนึงในการ ใช้งานจริงครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมให้่าหลายคนซื้อไปอาจเดี๋ยวอาจจะงงนะคือในส่วนของ NTSC แล้วก็พาวนั่นเองนะอันนี้เป็นความรู้เก่านะไม่รู้ใครรู้หรือเปล่าเวลาเราปรับในกล้องเนี่ยมันจะมีพาวกับ NTSC มันคือขึ้นความถี่ของไฟบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใช้50เฮนะิร์ฮะหรือว่าใช้พาวนั่นเองถ้าเราไปถ่ายสโลเนี่ยมันถ้าเราใช้ไฟบ้านทั่วไป มันจะมีการกระพริบที่50เฮิรต์นะถ้าเราปรับเป็นพาวแล้วก็ถ่ายในบ้านเราไฟที่เป็นไฟบ้านนะมันจะมีการกระพริบแล้วก็จะลดการกระพริบได้ตอนที่เราถ่ายสโลว์ถ้าเราเลือกพาวใช้50เฮิรต์แล้วก็ถ่ายเนี่ยความสามารถในการถ่ายสโลว์มันอาจจะลดลงไปนิดหนึ่งอย่างไรฮะตรงที่720แล้วถ่าย400เฟรมอันนี้ได้ทั้งหมดเลยก็คือทั้ง50เฮิรต์60เฮิรต์ได้400 Hz เหมือนกัน ตรงที่เป็น 900p อ่าถ้าปกติใช้ ntsc 60Hz จะได้360อย่างที่ผมบอกไปแต่ถ้าเป็นพาวจะเหลือ300ฮะแล้วก็อันสุดท้ายฮะที่เป็น 5.3k ที่เป็น120เฟรมของเขานะถ้าคุณไปใช้ 50Hz มันจะลดลงไปเหลือ100นั่นเองฮะอันนี้ก็เป็นสัดส,ส่วนลงมา2ออันล่างที่ปรับลงไปตามความถี่ของไฟบ้านเรานั่นเองครับส่วนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของขอบเขตสี แล้วก็การถ่าย HDR HLG รวมถึง GP Log ของเขาด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะงงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคมันเพิ่มมาในตัวนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์ที่จะนํามาพูดคุยกันก็คือปกติเนี่ยเราถ่ายปกติมันจะเป็นขอบเขตสีหนึ่งเรียกว่ามันกินขอบเขตสีได้ไม่กว้างมากนะเท่ากับสมมุติว่ามันให้สีเราอาจจะไม่ได้เยอะมากบนขอบเขตสีของเขาแต่ก็สวยแล้วโอเคละหลายคนถ่ายก็รู้สึกว่าโอเคแต่ว่ามันสามารถถ,ถ่าย h lg ได้ตัวเนี้ขอบเขตสีแล้วก็ความกว้างของการเก็บดินามิกเลนส์เนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นนะหมายความว่าตรงไหนที่เป็นท้องฟ้าเราเว่อร์มากๆขาวๆมากๆอ่ามันเก็บได้ดีขึ้นตรงไหนที่มันมืด,มดๆเราก็เก็บได้ดีขึ้นแต่การเก็บได้ดีขึ้นบน h lg เนี่ยเขายังมีแยกย่อยไปอีกว่าเปิด hdr หรือปิด hdr เข้าไปอีกนะก็คือถ้าเราถ่าย h e lg เฉยเนี่ยมันจะมีความตุ่น มันมีความตุ่นๆแล้วคอนท้าจะต่ำๆแล้วแต่สีไม่ได้ซีดมากขนาดนั้นก็ถือว่าซีดกว่าปกติตัวแรกหน่อยนึงคอนท้าต่ำกว่าสีซีดกว่าแต่ถ้าใครเปิด HLG แล้วรู้สึกว่าสีซีดไปอยากได้สีที่มันอิ่มขึ้น ตรงเนี้ยคุณไปเปิด HDR ได้ด้วยนะก็คือเปิดถ่ายแบบ HLG แล้วก็เปิด HDR เข้าไปช่วยนะมันก็รู้สึกว่าเออเก็บท้องฟ้าได้มากขึ้นเท่าที่ลองเนี่ยคือเมฆวันไหนที่มันแบบดูขาวๆฟ้าน้อยๆเลยแต่พอเราเปิด HLG HDR เนี่ยโอเคท้องฟ้ามันจะรู้สึกว่าเออเข้มขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเก็บขอบเขตได้ดีขึ้นภาพคอนทราสต์ต่ำลง เก็บสีได้ดีขึ้นแต่ว่าเปิด HDR แล้วเนี่ยสีก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้แจ๋นเท่าแบบว่าปกติถ่ายปกติเนี่ยสีแบบโหสวยแจ่มอยู่แล้วนะแต่ใครที่อยากได้เก็บได้มากขึ้นอ่าดีเทลรายละเอียดมากขึ้นก็เปิด HLG หรือว่าอาจจะใส่ HDR เข้าไปด้วยนะส่วนอันสุดท้ายคือ GP หลอกของเขาเนั่นเองนะเหมือน Sony S หลอกเหมือน Canon C หลอกพวกนี้เลยคือมันจะตุ่นมากๆอ่าแต่ตุ่นในที่เนี้ย ก็ต้องบอกว่าไม่เท่ากับกล้องซีนีมาหรือว่ากล้องแบบพวก alpha seven พวก eos r ต่างๆของเขาอันนั้นคือซีเรียสละคือจะตุ่นแบบจัดเลนส์และดนามิกเลนส์ก็จะใหญ่มากๆภาพก็จะเหมือนแบบ saturation ความอิ่มสีเนี่ยมันตกลงไปคอนทัาตสต,ต่ำจัดจัดภาพแบบนัวสุดๆนะแล้วค่อยไปเกรดดิง้งไปใส่หลัดอะไรตามที่เราเคยคุยกันแต่ว่า gp lock ก็ถือว่าตุ่นที่สุดในตรงนี้แล้วก็ใครที่อยากจะเอาไฟล์ของ go pro ไปเกรดดิ้งสีเพิ่มเติมได้นะก็แนะนำให้ใช้ g p l หรอกครับเรื่องตัดไปโอ้โหหลายคนพูดถึงเรื่องนี้นะแล้วก็ g o p ป o เนี่ยเหมือนพลาดไปรุ่นนึงนะคือเรื่องของ GPS นั่นเองนะ GoPro โโ12เนี่ยโอ้โหผมจำได้เลยตอนที่ไปฟังว่าเขาเปิดตัวออกมามันเขียนว่า no GPS โอ้โหหลายคนก็แบบวงเลยแล้วก็แบบ เออฉันจะไปรีวิวยังไงว่ามันไม่มี GPS อะไรแบบเนี้ยก็คือ GPS ในกลอโพเนี่ยมันแทบจะเป็นของคู่กันไปแล้วรู้สึกทุกคนรู้สึกว่าเออมันต้องมีอะ่ะก็คือ Go โกเปดเก7 8สิบ1มีตลอดอ่าเขาบอกงี้แต่พอ12บสอเขาเกิดว่า no GPS เอาเอา GPS ออกดือด้อๆอะไรแบบเนี้ย13หลายคนบอกว่ามันใส่ GPS กลับมาแล้วฮะเรื่องอื่นๆที่อยากจะพูดนะมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยนิดนึงแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะฟังไว้ละกันนะก็คือในส่วนของพรีเซตต่างๆเนี่ยมัน สามารถไปอีดิชื่อได้นะหลายคนเนี่ยไปตั้งพีเซตว่าแบบนี้แบบนั้นเอาไว้ใช้กับอะไรปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบชื่อฟิกมาเลยนะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถไปอีดิชื่อได้ว่าอยากเป็นชื่อนั้นนี้สำหรับแบบถ่ายแต่ละสถานาการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกฮะเรื่องกันไปคือ Audio t u n i n g นนะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันมีรูด้านหน้าตรงฮีซิงตรงเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่ามันปรับปรุงใหม่มาดีขึ้นนะใครที่เข้าไป ในโหมดข้างในแล้วก็ไปดูในโหมด audio tuning เนี่ยมันจะมีให้เลือกเลื่อน2อ,อันนะคือ standard กับ v o i t e ่ะอันนี้สำหรับใครที่เป็นสายแบบสาย rock แบบเดินพูดอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลื่อนไปที่ v o i t e มันจะดีขึ้นมันจะ detect เ,เสียงคนได้ดีขึ้นอาจจะลดน้อยลงไปพวก ambient ต่างๆแต่ว่าเน้นเสียงคนมากขึ้นใครที่เป็นสาย rock ก็สามารถเลือกปรับใช้เสียงตรงนี้ได้นะจะเห็นว่า GoPro เนี่ย แนวคิดเขาต่างกับ DJI ที่เป็นฝั่งจีนค่อนข้างเยอะนะคือเขายึดมั่นในความว่าเฮ้ยเนี่ยคือ GoPro ที่แบบโอเคเลยมันคือแอคชั่นแคมด้วยแล้วก็พยายามใส่ฟังก์ชันต่างๆเข้าไปเพื่อให้มันเป็นกล้องสำหรับสายบล็อกมากขึ้นนะในขณะที่ DJI อย่างเนี้ยเขาแบ่งเลยนะอย่าง DJI Osmo Pocket 3 คือเป็นแบบโอเคเป็นกล้องวอล์โดยเฉพาะเลยไม่ได้เน้นแอคชั่นแต่ถ้าคุณจะแอคชั่นลิกตรงนั้นตรงนี้ติดตีดตดลังกาหมุนรอบอะไรเป็นแอคชั่น4แอคชั่นกําลังที่จะออกมาด้วยนะอันนี้เนี่ยโอ้โหโกโปรคือตัวเดียวเลยแต่ว่าฉันสามารถทําได้ทุกอย่างอันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดระหว่างอเมริกากับจีนครับในส่วนของ Quick Capture ก็มีการปรับปรุงมาด้วยนะคิดภาพว่า เราหยิบกล้องขึ้นมาปกติโกโปรมันจะต้องเปิดเราค่อยถ่ายแต่ว่าเราสามารถตั้ง quick capture ไว้คะคือสมมติว่ากล้องปิดๆอยู่แบบนี้เลยแล้วเราเฮ้ยเจอเหตุการณ์โมเมนต์เราจะถ่ายกดปุ่มถ่ายเนี่ยทีเดียวมันจะถ่ายเลยนะมันก็จะเปิดกล้องขึ้นมาถ่ายเลยพอเรากดหยุดปุ๊บเนี่ยกล้องมันจะปิดแต่ว่าตอนนี้เขาปรับปรุงอิด t ิมานิดนึงนะคือตอนที่เรากดหยุดถ่ายคลิปแล้วเนี่ยมันจะมีนับให้เราคือห้ส่าอ5 4 3 2 1 ถ้าเราเจอเหตุการณ์สำคัญอีกอยากจะถ่ายอีกคุณก็สามารถกดอีกครั้งเพื่อถ่ายต่อไปเลยระหว่างที่มันนับ543อยู่นึกออกปะแต่ว่าก็จะแยกฟุทเอทกันนะคือเป็นคลิปแยกกันแต่ว่าระหว่างที่มันนับถ้าจะกลับไปเข้าไปดูไปเพรสแบ็กหรือว่าเปิดกล้องเลยก็กดปุ่มเปิดมันก็จะเข้าไปเหมือนเปิดกล้องปกติเลยแต่ว่าถ้าเราจะ ถ่ายแล้วหยุดแล้วจบมันก็นับ5 4 3 2 1 0มันปิดกล้องเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาเพิ่มมาในโหมด Quick Capture ครับส่วนถัดมาในโหมดของแอป u i c k ของเขานะหลายคนที่มีโกโปก็ต้องใช้แอปของเขาคือแอป u i c k นะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมหมดเลยทั้งในคอมที่เป็นแบบเดสก์ท็อปแล้วก็ในมือถือแท็บเล็ตต่างๆมีให้เลือกใช้หมดเลยแต่ว่าเขาแอบกระซิบมานิดนึงว่ามันมี AI เพิ่มเข้ามาในโปรแกรมของเขาหรือว่าอ ขของเานะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเอาไว้ง่ายเวลาเราถ่ายมา10 f ฟุตเทจถ่ายมา10สถานการณ์วิดีโอมา10อันแล้วก็โยนลงไปในแอปเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นพรีเซตให้ถูกปะ <c oughs> เขาก็จะเหมือนแบบตัดต่อให้เลยอะ่ะมีธันทิชั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นโลโก้โก,โ,กโปโจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครที่เคยใช้เนี่ยจะรู้ถึงปัญหาของมันดีะเราถ่ายฟุตเทจไปสมมติว่าฟุตเทจเราถ่ายไปเนี่ยสิบวิ แต่ช่วงเวลาสําคัญที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นตอนแบบประมาณวิที่8วินั้นอะคือโอ้โหทีเด็ดเลยเพื่อนยืนอยู่ตั้งนานแล้วก็ วีที่8ที่9ก็วิ่งมาแล้วก็โดดอะไรแบบนี้เนี่ยคือตรงนั้นอะ่ะมันตอนที่มันเอาไปเรียงเป็นพรีเซตให้อะ่ะมันจะไม่ค่อยเอาช่วงเด็ดอะมาใช้นึกออกป่ะมันก็จะไปเอาวิที่อาจจะวีที่2ที่3วิวีที่4ถึง6อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นอะ่ะโหเราอยากได้ช่วงเด็ดอะเราก็ต้องมานั่งขยับเองอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าแอปหรือว่าโปรแกรมของเขาตอนนี้เนี่ยมันฉลาดมากยิ่งขึ้นมี AI มาจับว่าเฮ้ยตรงไหนที่เราอยู่อยู่เราเสียงเราพีคขึ้นมาอย่างเช่นเราอู้ตะโกนขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาช่วงนั้นอะ คลิปที่เขาตัดมาให้หรือว่าช่วงไหนที่มีการขยับเยอะๆเช่นวิ่งมาแล้วก็โดดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาช่วงกระโดดอะมาใส่ให้ก็คือเลือกเอา AI มาเลือกฟุตเทจช่วงดีๆช่วงเด็ดๆใส่เข้าไปได้ดีมากขึ้นนะอันนี้ต้องไปลองนะว่าจะดีจะเก่งขนาดไหนครับก่อนจะไปถึงอเซสซอรีแล้วก็กล้องตัวถัดไปของเขานะผมขอพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือในส่วนของราคานั่นเองนะ g o p r o 13 ตัวนี้นะก็จะมีอุปกรณ์มาตรฐานมาให้เช่นสายชาร์จที่เป็น C to C แล้วนะแล้วก็มีควิกเมาส์มาให้อันสองอันอะไรแบบเนี้เล็กๆน้อยๆนะสำหรับชุดตัวกล้อง,ของเขาเนี่ยราคาเปิดมาแล้วนะแพงขึ้นจากตัว12มาพันหนึงอยู่ที่15,900นะตอนที่เป็นตัว12เนี่ยจะเป็น149นะตัวนี้เป็น159แล้วก็จะมีชุดครีอเตอร์ของตัว13ด้วยนะก็แพงกว่าตัว12ที่เป็นครีอเตอร์มา พันหนึงเหมือนกันนะอยู่ที่ 2, 3, 9, 0 0อันก่อนหน้านี้ก็เป็น 2, 2, 9, 0 0นะอันนี้ก็แพงขึ้นตัวละพันหนึงชุดลนะพันหนึ่งนะเพลเตอร์ก็เหมือนเดิมเลยคือมีด้ามจับที่สามารถเป็นรีโมทได้นะเสียบสายเข้าข้างบนให้ตัวที่เป็นแมกเนติกที่เป็นแบบว่าเมาส์ตัวใหม่ของเขามามีชุดมอดที่มีไมคแล้วก็มีไฟ led ข้างบนมาให้แบบนี้นะแล้วก็ แอบกระติบน,นิดนึงผมเห็นตัวแพ็กเกจมาแล้วนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าแพ็กเกจเป็นแบบไหนนะกล่องมันจะเป็นเทาๆแบบเนี้ยแล้วก็ตัวธรรมดาที่เป็นตัว13เฉยๆเนี่ยไม่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็ไม่ให้เคสกระเป๋าข้างในมาเหมือนเดิมนะคือเป็นกล่องเปิดออกมาก็จะเจอตัวกล้องกับอุปกรณ์ของเขาไปหากระเป๋าเองนะถ้าอยากได้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าโกโปรเนี่ยก็ต้องซื้อชุดครีเอเตอร์นะก็จะเป็นกระเป๋าใหญ่ๆจตุลัสมาให้ ในแพ็กเกจแบบนี้ครับนอกจากตัวกล้องตัว13ที่เขาออกมาแล้วนะหลายคนบอกว่าครั้งเนี้ยมันแทบจะออกมาเพื่อขายอ c อสซรอรีเสริมของเขาเลยหรือว่าเลนส์เสริมของเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราจะวาดไปทีละตัวเลยนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยดีกว่าเริ่มจากตัว13ของเขาเนี่ยถ้ามันเป็นเลนส์ของเขาเป็นเหมือนฟิลเตอร์ปิดทั้งหน้านะ คุณดึงออกนิดนึงแล้วก็บิดเข้าหาตัวแบบนี้อ่ะก็จะสามารถถอดได้ละง่ายๆเลยพอรอดออกมาจะเห็นเหมือนมาร์กสีดาเงินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หลังเลนจะมีมาร์กสีําเงินตรงนี้ด้วยนะเวลาใส่เข้าไปก็ใส่ตรงกรันเหมือนเราเปลี่ยนกล้องอะเลนใน Canon, นัวนี้ j u j i พวกเนี้ยมาร์กตรงกันเราค่อยบิดอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่า ใส่ตัวแรกให้ดูเลยสําหรับเลนอัลต้าไวครับพอใส่เข้าไปแล้วคะมันถึงจะเปิดฝาได้นะเพราะว่าตัวเลนเนี่ยเขาออกแบบมาให้จมลงไปในฝาเลยคือฝามันหุ้มตัวเลนลงไปอย่างนี้เลยคือปกติถ้าเลนอยู่ในฝาเขาพยายามงัดออกมาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างลําบากเลยเขาเหมาะสําหรับใส่เข้าไปบิดก่อนแล้วค่อยถอดฝาแบบนี้นะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราต้องไปจับหน้าเลนด้วยก็ดีเหมือนกันนะ ถือว่าเป็นงานออกแบบที่ดีนะเล่นวายเป็นแบบนี้เลยฮนะพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าอ er ัลต้าวายเลนชื่อง่ายๆแบบนี้เลยนะ mm hmm. ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นแม็กเลนมอด อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแม็กอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนั้นต้องบอกว่ามันไม่มีในส่วนของชิปที่บอกว่าเฮ้ยใส่เลนส์เข้าไปแล้วนะคุณก็ต้องไปตั้งในกล้องอย่างที่ว่าตอนนี้คุณใส่แม็กเลนส์มอดทู <"T ool S 2> เข้าไปแล้วโอเคพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกวับแม็กเลนส์มอดขึ้นมาหมดเลยอะไรกันสั่นก็จะดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่านี้ยพอมันเป็นเลนส er ์ออลิไวตัวใหม่แล้วเนี่ยคุณใส่เข้าไปปุ๊บอะมันจะเหมือนมี แม่เหล็กหรือเป็นชิปที่บอกกันอยู่นะแต่เราเท่าถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นคอนแทคอะไรของเขาแต่พอใส่เข้าไปบุ๊บเนี่ยกล้องจะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเปลี่ยนเลนแล้วเป็นตัวนี้นะสัดส่วนภาพก็จะกว้างขึ้นวายขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นอัลต้าวายเลยอ่าคือเหมือนกล้องอะเลนมันรู้จักกันเอาง,ง่ายแต่ว่าถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นคอนแทคอะไรที่มันเป็นสีทองๆนู่นนี่นั่นนะก็ถือว่าเป็นเลนอัลต้าวายแหละใครที่ชอบเลนอัลต้าวาย แล้วก็ถ่ายสัดส่วนกว้างๆมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาครอปอะไรตอนนี้ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็น8ต่อ7นะคือเกือบจะเป็นจัตุรัสถูกไหมก็จะเตี้ยลงมาหน่อยแล้วก็กว้างอะไรเงี้ยแล้วคุณก็จะไปครอปเป็น16ตหก9หรือว่าเป็นแนวตั้งํำหรับพวกสตอรี่ทิกต o อกนู่นนี่นั่น แต่ว่าตอนนี้มันเป็น1ต่อ1เลยคือเต็มเต็มจัตุรัสไปเลยครับตัวถัดมาคือมาโครเลนนะโอ้โหนี่เลยฮนะใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นเบ้าใหญ่ๆกลมๆแล้วก็มีความนูนขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะแน่นอนการถ่ายมาโครเลนคือการถ่ายใกล้ใช่ไหมผมอนุมานว่าถ้าเราใส่แบบปกติที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์ปิดทั้งหน้าเลนทั่วไปปกติของเขาเนี่ย มันจะถ่ายได้ราวๆ20่สิถึงมเซนจากวัตถุนะก็ประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นเลนส์วายมากโอเคพอมันเป็นเลนส์วายมากเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันไกลออกไปหมดเลยนะแต่บางคนเนี่ยชอบเอาโกโปรเนี่ยไปจ่อวัตถุนะเวลาเราดำลงไปใต้น้ําเห็นประการัางหรือว่าถ่ายข้างบนนี่แหละอยากจะจ่ออาหารอยากจะไปจ่อหน้าคนเล่นเนี่ยมันจะเบลอนะก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นเลนส์มาโครเลย แล้วก็ถ่ายได้ใกล้ยอยู่ที่11เซนติเมตรอ่าจากแถวแถวเลนส์เนี่ยไปถึงวัตถุเนี่ยประมาณประมาณนี้อ่าไปจ่อประมาณนี้อ่าประมาณนี้ได้ก็ย,ยังโฟกัสได้แล้วก็มีแหวนโฟกัสตร,ตรงนี้ด้วยเฮ้ยคือมันเป็นเลนส์ที่แบบไม่ได้เลนส์ไก่กานะมีมีแหวนมาด้วยนะแล้วก็แหวนเนี่ยมันเป็นรูปคนกับรูปดอกไม้นะแน่นอนว่าโฟกัสเนี่ยก็คือหมุนได้แบบนี้คืออ่า เป็นโกโปรที่หมุนเลนได้นะคือหมุนไปทางมาโครก็อนนี้ก็จะใกล้จาจัดเลยคือเราลองแบบใส่เลนเข้าไปที่เป็นมาโครใช่ไหมข้างหลังก็จะเป็นโหมดมาโครหมดเลยนะมันจะรู้เลยว่ามีชิปเหมือนกันก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นมาโครอยู่นะผมลองถ่ายแบบใกล้สุดดูนะวัตถุประมาณ10เซนประมาณนี้แล้วก็โฟกัสที่วัตถุข้างหลังเนี่ยมี depth of field นะคือมีโบเก้นิดนึงมีความเบลอนิดนึงอ่าอันนี้ก็เป็นลูกเล่นได้สำหรับใครที่แบบ อยากจระตั้งนิ่งๆนิดนึงแล้วก็มีของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เห็นข้างหลังเป็นมีความเบลอ,อต้องบอกว่าตัวเนี้พอจะทําได้แต่ไม่ได้แบบหูเบลอละลายอะไรขนาดนั้นก็ก็มีความเบลออยู่นะก็ถือว่ามีการโฟกัสด้วยมีความเบลอด้วยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเขาที่ออกมาใหม่ครับ <S 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 เลนถัดไปฮะคือตัวนี้นะเขาเรียกว่า ND filter 4 Pa c k นะโอ้เคสเป็นแบบอย่างๆเท่เลย อพอเปิดออกมามีอย่างนี้ให้เลยคือมี n d 4เบอร์แบบนี้เลยนะจะมี NDC 8 6 3 2แล้วก็ด้านบนอนะ่ะเป็นฝาให้ด้วยนะคือเป็นฝาแคปนั่นเองนะ n d ก็จะมีความมืดต่างกัน้ปอันนี้4ก็จะมืดน้อยหน่อยนะแล้วก็ผมให้ดู3-2อ่ออ่าอน,นี้ค่อนข้างจะมืดตึบเลยนะก็อันเนี้ยไปปรับใช้ได้หมายความว่าถ้า แสงเราหูกลางแดดโหดมากนะปกติเนี่ยกล้องมันสามารถถ่ายกลางแดดได้แบบโหดเลยแต่ว่ามันจะเพิ่มสปีดเข้าไปนะอันนี้เนี่ยมันทําให้ใครหลายคนเนี่ยพอไปถ่ายแอคชั่นนู่นนี่นั่นภาพมันดูแข็งแข็งนึกออกว่าเหมือนเราเอาภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยสปีดสูงๆที่มีความคมชัดแบบคือทุก,ทกลูกมันเรียงกันอะ วินึงก็เรียงไปยี่ห้าภาพอะไรเงี้ยมันก็จะภาพดูแข็งๆนะแต่ว่าถ้าคุณใส่ ND เข้าไปสปีดมันลดให้อัตโนมัติเนี่ยภาพมันก็ดูสมูทขึ้นดีขึ้นนะก็ถ้าสว่างมากก็ใส่3-2สว่างน้อยหน่อยนะก็ใส่ ND4 อะไรแบบนี้นะอันนี้ช่วยได้ในการใครที่ชอบถ่ายกลางแจ้งเนี่ยเรารู้สึกว่าภาพมันแข็งไป อันนี้ถือว่าสําคัญน่าใช้อยู่ฮะเท่านั้นยังไม่พอฮะผมลองใส่ ND32 เข้าไปดูนะแล้วก็เออลองใส่ดูในห้องที่มันอ,อยู่ในตัวอาคารอะไรเงี้ยดูซิว่าพอมันมืดไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะพอใส่ปุ๊บกะว่ามันมืดเลยมันก็พยายามดึงให้สว่างขึ้นนะแต่กล้องมันรู้เลยว่าตอนนี้คุณใส่3,2อยู่และมันมืดเกินไปสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะ มันขึ้นเตือนด้านหลังเลยเออเป็นลูกศรแบบชี้ลงสีเหลืองอะไรอย่างนี้เลยว่าตอนนี้คุณจ๋ N D 3 2อยู่แล้วมันมืดเกินไปอ่าแนะนําให้ถอดออกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่เข้มน้อยลงไปหน่อยอะไรแบบนี้นะถือว่าเออออกแบบแบบเลนใหม่กับกล้องเนี่ยมันเหมือนคุยกันได้รู้เรื่องทุกเลนเลยครับ เลนอีกตัวหนึ่งที่ออกมาฮะตรงนี้3เลนที่พูดไปแล้วนะแล้วก็มีเลนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่4ฮะเป็นเลนอนามมฟิกสำหรับโกโปโอ้โหอนามมฟิกเอามาใช้กับโกโปจะเป็นแบบไหนนะก็คือมันก็หมุนใส่เข้าไปนี่แหละตรงนี้ยังไม่มีตัวจริงนะนะวันนี้ยังไม่เห็นตัวจริงยังไม่เคยจับตัวจริงเลยมันเป็นเลนอนามมฟิกที่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถ ขยายสัดส่วนได้เป็น21ต่อ9นะปกติก็จะเป็น16ต่อ9ใช่ไหม21ก็ยืดออกไปอีกอะไรแบบนี้เนี่ยการที่เราใส่เลนส์อนาโมฟิกเข้าไปภาพมันจะได้สัดส่วนเท่าเดิมแต่มันดูบี้เข้ามาอย่างนี้ถูกไหมแล้วคุณก็ต้องไปดีสควีตเข้าไปในพวกแบบโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยที่ทีหลังนะอันนี้เนี่ย เท่าที่วันนี้ผมได้ยินฟีดแบ็ k มานะคือเขาบอกว่าเลนอนามฟิกตัวใหม่ที่เอาเข้าไปใส่เนี่ยกล้องก็จะเหมือนรู้เหมือนกันว่าเออตอนนี้คุณใส่เลนอนามฟิกอยู่นะแล้วมันจะโชว์สัดส่วนปกติคือหมายความว่ามันอินคาเมล่าดีสครีทให้เลยนะ อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับมานะเขาจะดีสกรีทให้เลยคือคุณใส่ไปเนี่ยคุณจะได้สัดส,ส่วน16:9ต่อก็ได้หรือจะยืดออกไปเป็น21:9ต่อก็ได้แล้วก็แฟร์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นแนวนอนอ่าก็เป็นเอฟเฟกของอนาโมฟิกของ Counter เขานั่นเองนะก็เหมาะสําหรับใครที่แบบถ่ายย้อนแสงนู่นนี่นั่นจัดไฟก็จะอาจจะมีมีขีดเป็นอนาโมฟิกแบบนี้ให้แหละแล้วก็รู้สึกว่าการที่มันดีสกรีทอินเทอมล่าเนี่ยก็อาจจะไปปิดโหมดให้มันแบบไม่ดีสกรีทให้ด้วยนะเพื่อสําหรับใครที่อยากจะไป ดีสควิในโปรแกรมสําหรับทําในคอมที่หลังอ่ะอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับในส่วนของราคาเล่นของเขาคสรุปแบบนี้เป็นเหรียญ US ดอลลาร์นะวันที่เราทํารีวิวนะอต l าวายอยู่ที่99.99 99ฮะ ND Filter 4 Pack 69.99ไมโครเลนส129.99แล้วก็ a n a m o r p h i 149.99ฮะ นอกจากเรื่องกล้องแล้วเลนส์ของเขาแล้วฮะเรื่องของ Power หรือว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยโกโป o ก็ซีเรียสในส่วนนี้เช่นกันนะออก Product ใหม่ออกมาฮะตั้งชื่อว่า o c o n t e x t o Magnetic d o n Cable นะคือมันเหมือนมาเปลี่ยนฝาข้างแบตเตอรี่อะให้มันเป็นเหมือน Contact สีทองทองแบบนี้แล้วก็มีสายมาให้ด้วยนะสำหรับมาเพื่อแตะแล้วก็ชาร์จนะแล้วก็สายตูวนี้เนี่ยก็จะมีแบบเป็น Data มาให้ด้วยนะนอกจากสายชาร์จแล้วเนี่ยแปะปุ๊บเสียบอะคอมอ่ะโหลดได้ในเซตของเขาก็จะมีฝามาให้มีสายที่เป็น0.5เมตรแล้วก็สาย1.2เมตรที่มาพร้อมหัวเพื่อมาแตะเลยแล้วก็มีหัวเปล่าๆให้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะใช้สายตัวเองที่เป็น c2c C, อะไรแบบนี้ที่มันอาจจะยาวกว่านี้นะก็สามารถใช้ได้ในเซตนี้ให้มาแบบนี้นะสำหรับ Context o Magnetic อันนี้ก็มีประโยชน์มากนะใครที่ไม่ชอบเปิดฝามานั่งชาร์จนะโอ้โหอันนี้แปะไปเลยจะเอาไปเสียบ power bank เสียบไฟบ้านชาร์จได้ปกติเหมือนกันเลยแล้วก็ให้มาทั้งเซตแบบนี้นะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าคอนเทคโต้แมกเนติกตรงนี้นะสามารถใช้ได้กับโกโบตั้งแต่รุ่น9จนถึง13เลยครับสามารถใช้เปลี่ยนฝาด้านข้างได้หมดเลยนะส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแท่นชาร์จนะเขาก็ปรับปรุงมาใหม่ด้วย ก็จะมีสเกลบอกข้างๆแล้วก็ตัวแบตเนี่ยจะจมลงไปในแท่นชาร์จแบบดูโอแบบนี้เลยฮะก็คือใส่ลงไปจมลงไปเลยนะก็คือจะไม่มีอะไรที่ยื่นออกมาแล้วฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันยื่นออกมาแล้วมันอาจจะหลุดอาจจะไม่แน่นหนานะตอนนี้คือใส่ลงไปทั้งตัวเลยแล้วก็แอบ,บกระซิบนิดนึงว่ามันเป็นแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะตัวเก่าเนี่ยความจุมันอยู่ประมาณ1,720แต่ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น1,900ก็ถือว่าอึดขึ้นนิดนึง จุมากขึ้นนิดนึงฮะก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเออถ้าเทียบกับตัว12ตัวเก่าที่เป็นแบบตัวเก่าเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นานมากขึ้นครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะมีออกเป็น power bank มาด้วยนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันข่าวว่าจะออกมาจริงๆออกมาขายจริงๆแต่ว่ามันมีรูปออกมาแล้วแบบนี้นะคือเป็นตัวที่เหมือน power bank เลยคือคุณเสียบ power bank ไว้แล้วคุณก็ใส่แบตเตอรี่ของ Go โ,โป13เนี่ยลงไปได้2ก้อน มีสเกลบอกข้างๆว่าตอนนี้กี่กี่จุดแล้วนะถ้าจุดเต็มก็ถือว่าแบตเต็มอะไรแบบนี้เป็น power bank ออกมาแบบนี้นะความจุแบตอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าอะไรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยยังไม่ยืนยันว่าจะมีขายนะแล้วก็ฝาด้านบนเนี่ยแอบบแบบเก็บ micro SD card ได้2อ,อันด้วยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเป็นแค่ข่าวมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวจริงขายด้วยหรือไม่สำหรับ power bank ตัวนี้ครับ พูดถึงกล้องไปแล้วเลนส์ไปแล้วแบตไปแล้วฮนะทีนี้มาพูดถึงมาลติ้งของเขาก็ออกมา2ตัวนะตัวนี้มันเป็นเหมือนแมกเนติกตัวใหม่ของเขานั่นเองนะปกติเนี่ยมันจะเหมือนต้องยืดขาออกมาแบบนี้ถูกไหมแล้วก็ไปเสียบกับพวกไม้พวกอะไรอย่างนี้ทั่วไปแต่ว่าบางคนอยากจะได้แบบควิกเร็วๆหน่อยนะก็ไม่ต้องเปิดอันนี้ออกมาก็ปิดแบบนี้ไว้แล้วก็อันนี้มันจะเหมือนเป็นแม่เหล็กที่มีเขี้ยว2ข้างนะ เวลากดเข้าไปแบบนี้เนี่ยก็คือกดด้านข้างหรือว่าบางคนจะผลักเข้าไปเลยก็ได้มันก็จะอยู่อย่างนี้เลยมันก็จะแน่นเลยแต่ว่าถ้าจะออกเนี่ยก็ต้องกดสองข้างอ่าแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะค่าติดอันนี้ไว้ที่หัวด้วยจักรยานด้วยอะไรด้วยเนี่ยหลายจุดเนี่ยมันก็สามารถที่จะถอดจากจุดหนึ่งไปติดอีกจุดดึงเร็วขึ้นนะไม่ต้องมานั่งไขนอ็อตข้างข้าของเขานั่นเองนะอีกอันนึงออกมาเป็นแมกเนติกเหมือนกันแต่มาพร้อมกับหัวบอลด้วยนะตรงนี้นะ ก็ถ้าจะล็อกหัวบอลก็จะเป็นฝา,าพับตรงนี้อ่าเป็นฝา,าพับแบบนี้แล้วก็ขยับหัวบอลได้มีมีความฝืดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะก็ถือว่ารองรับได้ดีแล้วก็ล็อกหัวบอลตรงนี้อ่าอันนี้ปรับแน่นได้ว่าหัวบอลจะแน่นขนาดไหนรวมถึงด้านล่างที่เป็นควิกลี e แบบเก่าแบบนี้ก็ให้มาเป็นเซตแบบนี้ด้วยครับ2ออันนี้รวมถึงแบตเตอรี่แท่นชาร์จต่างๆเลนต่างๆที่ผมพูดถึงทั้ง4ี่ตัวไม่ได้อยู่ในเซตซื้อแยกทั้งหมดครับ เปิดตัวออกมาครั้งนี้สำหรับ g o p o พ13นะไม่ได้มาแค่กล้องตัว g o p โ13เขามาพร้อมกับตัวกล้องตัวใหม่ด้วยที่เป็นคอนเซปที่เดี๋ยวนี้โกลอโเขาจะออกมาเหมือนคู่กัน2ตัวนะแต่ว่าก็จะออกมาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ที่แบบมีน้ําหนักเบาโน่นนี่นั่นไม่ได้แบบปรับปรุงฟังก์ชันคันเทปนะใครอยากได้ฟังก์ชันเต็มๆก็ไปที่ตัวก o ปโพแบล็กของเขานะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวเล็กๆออกมาตอนนี้เขาตั้งชื่อว่าก o ปโพฮีโร่เฉยๆเลย อาจจะมีคําว่า 4K ห้อยท้ายนิดนึงนะตัวนี้เนี่ยก็ถ่ายแบบทั่วไปได้เหมือนฟังก์ชันที่แบบตัดฟังก์ชันสําหรับตัว13ออกไปอะ่ะเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็จะเน้นที่มีจอหลังอย่างเดียวอ่จอหน้าไม่มีมีฮีทซิงค์เลนก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเล็กเบาข้างล่างมีเมาส์แล้วก็ไม่มีรู1ต่อ4นิ้วเป็นแบบเมาส์แบบพับออกมาเป็นอย่างนี้ได้ปกตินะ ก็ไม่สามารถไปใช้กับพวกนี้ได้แหละก็เป็นเล็กๆเ,เบาๆสำหรับใครที่แบบเอออยากจะยึดหลายๆตัวอะไรแบบนี้ถ้าคุณเอา13ไปยึดสักแบบ4ตัวรอบคันรถอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะเปืองนะก็อาจจะใช้แค่ประมาณนี้อ่ายึด4ตัวมันมีคนใช้ที่แบบไม่ได้ซีเรียส แต่ว่าอยากได้จํานวนมากๆเนี่ยอยู่ในโลกใบน,นี้นึกออกป่ะโกโปรเขาก็เลยแบบเออมีตัวเทพด้วยมีตัวแบบตัวเล็กตัวเบาที่แบบเอาไว้ยืดเฉยๆด้วยออกมาแบบนี้นะหน้าตาก็จะเป็นฮีทซิง์แบบนี้ข้างหน้าหมดเลยนะนี่ฮีทซิงเต็มๆเลย แบบนี้มีปุ่มเปิดข้างๆมีปุ่มถ่ายข้างบนเปิดฝาแบตออกมาไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนมากมายฮะเดี๋ยวผมรีแคปในส่วนของฟังก์ชันให้ฟังแล้วกันนะการง้าของเขาจากปกติเนี่ย10เมตรตัวนี้เขาว่าเคลมอยู่ที่5เมตรนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายสโลโมได้ถ่ายโฟโต้ได้นะก็จะตัดในส่วนของไทม์แล็ป อะไรอย่างนี้ออกไปนะสัดส่วนของภาพก็จะมีให้เลือกน้อยลงนะมี4:3ต่อ 3, มี16:9ต่อ 9. น้ำหนักของเขาเนี่ยเบาอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองของเขาเนี่ยได้ถึง165องศานะถ้าเทียบกับตัว13 Black เนี่ยมันได้แค่155องศาเท่านั้นเองตัวเล็กกว้างกว่าด้วยซ้ำนะ ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ฮะที่ผมพูดไปคือจักรวาลโกโปงเขาเองที่ออกมาแบบนี้มีเลนมีอะไรที่ซีเรียสมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เป็นออปชันที่สามารถซื้อเพิ่มทำเงินเพิ่มให้กับบริษัทได้นะอันเนี้ยเป็นงานที่ค่อนข้างซีเรียสละสำหรับผมนะใครที่ใช้โกโปตัวเก่าๆอยู่ะก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยมันกระโดดมาตัวเนี้มันจะคุ้มกับที่เราอยากได้หรือเปล่านะถ้าใครมีตัวเก่าๆอยู่อ่ะ ผมบอกว่าถ้าคุณมีตัว8ตัว9อยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคแล้วเนี่ยคุณโดดมาตัว13เนี่ยโอเคคุณจะได้แบบฟังก์ชันอะไรที่มันแบบผูกกันสั่นดีขึ้นน,นู่นนี่นั่นทาได้ดีมากยิ่งขึ้นแบตอืดขึ้นนิดนึงอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโดดมาได้นะแต่ใครที่อาจจะถือ11 1 2อยู่เนี่ยถ้าโดดมา13ผมว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีออปชั่นในส่วนของเลนให้ใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ ก็ต้องมาดูกัหละคะว่าโกโปมารุยตลาดที่เป็นอเซสซอรีมีเมาติ้งต่างๆ มีพาวเวอร์อะไรต่างๆซัพพอร์ตมากขึ้นเนี่ยจะสามารถสู้รบกับ DJI แล้วก็ Insta360 ได้หรือไม่ฮะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะชอบแบรนด์ไหนชอบ GoPro ไหมหรือว่าชอบ DJI หรือว่าใช้ Insta360 อยู่ฮะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมนะพูดคุยกันที่ด้านล่างนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราทีมงาน p h o t o t o l i ด้วยฮะ,ะแล้วก็ถึงเวลาครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ